ไปได้ยินคนทำงานหลายคนบ่นว่าเบื่อวันจันทร์ไม่อยากตื่นไปทำงานหมดไฟในการทำงานงานที่เคยชอบหรือว่าสนุกก็รู้สึกไม่อยากทำเหมือนเคยถ้าอาการเหล่านี้มันเกิดกับคนที่อยู่ในช่วงวัยกลางคนจะเรียกว่า midlife burnout หรือว่า midlife crisisจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองด้วยนะครับที่ผมเนี่ยเบื่องานแล้วก็หมดไฟรู้สึกเบิร์นเอาท์ในบางช่วงของชีวิตบางช่วงเนี่ยไม่อยากจะลุกไปทำงานไปทำงานสายลางานบ่อยแล้วก็งานบางงานที่เราเคยชอบเราเคยมีแพชชั่นกับมันเนี่ยก็รู้สึกไม่อยากจะทำมันอีกต่อไปนะครับซึ่งช่วงของวัยกลางคนแบบนี้แหละที่อยู่ในช่วงประมาณสักอายุ40ถึง50ปีเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะตกต่ำที่สุดของใครหลายๆคนเลยนะครับมีคนทำวิจัยไว้นะครับที่ชื่อว่าเดวิดแบลนช์ฟลาเวอร์นะครับเป็นอดีตสมาชิกของ The Bank of England's Monetary Policy Committee นะครับเขาบอกว่าความสุขของคนเราเนี่ยจะเหมือนตัวยูมันจะค่อยๆลดลงเมื่ออายุมากขึ้นนะครับแล้วก็จะลงสู่จุดต่ำสุดซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของความสุขในชีวิตของคนเราเลยอยู่ที่ประมาณ 47.2 ปีนะครับแล้วความสุขเนี่ยมันจะสามารถกลับขึ้นมาได้ถ้าคุณรู้วิธีการจัดการมันนะสาเหตุของ midlife crisis หรือ midlife burnout เนี่ยนะครับมันก็มาจากความเครียดสะสมในการทำงานหรือว่าภาระทางครอบครัวนะครับเพราะว่าคนช่วงอายุประมาณสัก 40-50 เนี่ยก็เริ่มมีหน้าที่รับผิดชอบในการงานมากแล้วมีคุณพ่อคุณแม่ที่เริ่มสูงวัยนะครับต้องดูแลท่านแล้วก็บางคนก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกก็ต้องดูแลลูกด้วยรวมถึงหน้าที่การงานรับผิดชอบก็เริ่มมีตำแหน่งงานที่สูงขึ้นสูงขึ้นในบริษัทหรือในองค์กรก็เลยมีความสะสมจากหลากหลายปัจจัยนะครับทำให้ต้องแบกรับภาระหน้าที่หลายๆคนก็เรียกว่า the bag นะครับของสังคมหรือ the bag ของครอบครัวทำให้บางครั้งเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่สามารถที่จะแบกภาระเหล่านี้เอาไว้ได้อีกต่อไปพอเริ่มมีหน้าที่รับผิดชอบมากภาระมากการดูแลตัวเองก็น้อยลงเริ่มนอนน้อยสุขภาพเริ่มแย่จะมีปัญหาสุขภาพตามมาแล้วก็คิดว่าจริงๆแล้วตัวเองเริ่มที่จะแก่มีปัญหาสุขภาพเริ่มมีโรคลุมเร้านะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นขาดคุณค่าลงไปอีกหลายคนก็เริ่มตระหนักว่าชีวิตตัวเองนั้นค่อนข้างสั้นเหลือเกินแต่ว่าอะไรที่เราตั้งเป้าเอาไว้ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรที่เราคิดว่าเราจะต้องทำให้ได้ภายในอายุ40ภายในอายุ50ก็ยังไม่ถึงเป้าหมายนั้นสักทีในขณะเดียวกันเราไปเข้าโซเชียลมีเดียเล่น Facebook เล่น Twitter Instagram แล้วก็พบว่าหลายๆคนเนี่ยโพสต์ภาพหรือโพสต์เรื่องราวที่ประสบความสำเร็จที่น่าอิจฉาแต่ว่าเราเองกลับยังทำไม่ได้สักทีหนึ่งก็ยิ่งทำให้น้อยเนื้อต่ำใจแล้วรู้สึกอิจฉาคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นมีค่าน้อยลงทุกวันทุกวันพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีค่าน้อยลงทุกวันทุกวันก็จะเริ่มมองโลกในแง่ร้ายเริ่มมองอะไรที่เป็นแง่ลบจนติดเป็นนิสัยนิสัยที่เปลี่ยนไปเหล่านี้แหละครับที่ทำให้มีปัญหากับคนรอบข้างมีปัญหากับคนใกล้ชิดรอบๆตัวไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสคู่แต่งงานแฟนเพื่อนใกล้ชิดหรือว่าแม้กระทั่งพ่อแม่หรือลูกของตัวเองนะครับจนทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มแตกแยกลงไปคนที่ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับ Professor Paul Dolan จาก London School of Economics หรือ LSE นะครับเป็นคนที่แต่งหนังสือที่ชื่อว่า Happiness by Design ด้วยเขาบอกว่าการทำให้ชีวิตหลุดจาก Midlife Crisis นะครับแล้วก็กลับไปมีชีวิตที่มีความสุขอีกครั้งเนี่ยนะครับก็คือการมีสมดุลระหว่างการทำอะไรเพื่อตัวเองเพื่อความสุขของตัวเองกับการทำอะไรเพื่อคนอื่นหรือว่าเพื่อสังคมผมมีวิธีการง่ายๆที่สามารถไปถึงจุดนั้นได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับข้อแรกพักผ่อนบ้างนะครับถ้าคุณทำงานประจำอยู่ลาพักร้อนให้เต็มจำนวนเลยนะฮะ Harvard Business Review นะครับหรือว่า HBR เนี่ยบอกว่าคนที่ใช้วันลาพักร้อนประจำปีจนหมดจะมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับโอกาสเลื่อนขั้นมากกว่าคนที่ไม่ค่อยได้ใช้วันลานะครับข้อ2ทำอะไรเพื่อคนอื่นไม่ว่าจะเป็นช่วยงานเพื่อน
เป็นอาสาสมัครไถชีวิตโคกระบือหรือว่ารับสุนัขมาเลี้ยงก็สามารถที่จะทำให้สมองของเราเนี่ยมองโลกในแง่บวกได้มากยิ่งขึ้นครับข้อ3เอาเรื่องเงินไว้ทีหลังบางคนบอกว่ามีเงินเนี่ยก็เท่ากับว่ามีความสุขอันนั้นก็จริงนะครับไม่ได้ผิดแต่ว่าการมีเงินไปจนถึงระดับหนึ่งนั้นก็ไม่ได้ทำให้ความสุขนั้นเพิ่มมากขึ้นความสุขเนี่ยนะครับมันมาจากคุณภาพของการนอนมากกว่าคุณภาพของการนอนทำให้คุณภาพของชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นได้อย่างแน่นอนข้อที่4เล่นกีฬาที่คุณอยากจะเล่นแล้วก็คุณไม่มีโอกาสได้เคยเล่นมาก่อนในชีวิตหรือว่าคุณได้เลิกเล่นไปแล้วเมื่อคุณมีภาระการงานมากยิ่งขึ้นอย่าคิดว่าแก่แล้วควรจะเผาๆบ้างนะครับแก่แล้วหาอะไรยากอย่าคิดแบบนั้นมันจะทำให้คุณค่าในชีวิตของคุณเองนั้นลดลงไปนะครับพยายามมองว่าตัวคุณเองนั้นมีคุณค่าสามารถทำอะไรได้เหมือนกับคนที่ยังหนุ่มยังแน่นหรือยังสาวยังแซ่อยู่นะครับผมเองเคยเล่นกีฬาที่เรียกว่าเป็นเอ็กซ์ตรีมก็คืออย่างสเก็ตบอร์ดหรือว่าลองบอร์ดนะครับพยายามที่จะศึกษาหาอะไรทำใหม่ๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นมีความสามารถได้เหมือนกับคนอื่นๆทั่วๆไปพยายามฝึกพยายามเน้นให้ตัวเองทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำแล้วก็มีความตื่นเต้นอยู่เสมอนะครับมีทริคเล็กๆมาฝากอีกนิดนึงนะครับก็คือลองหาอะไรที่มันตื่นเต้นทําแล้วก็ทํามันไปเรื่อยๆนะครับมันจะรู้สึกว่ามีความสุขขึ้นมาเองก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะหลุดพ้นจากสิ่งที่เรียกกันว่า midlife crisis หรือว่า midlife burnout นะครับใครที่หมดไฟในการทํางานหรือว่ายังไม่ถึงช่วงอายุนี้แต่เริ่มมีความรู้สึกแบบนี้แล้วเพราะว่าภาระหน้าที่ที่ซ้ำๆหนักหนาสาหัสในช่วงวัยนี้นะครับก็อาจจะลองเอาไปปฏิบัติตามดูนะฮะแล้วก็มาบอกเล่ากันได้นะครับว่ารู้สึกยังไงสามารถผ่านพ้นในช่วงความรู้สึกแบบนี้ไปได้หรือเปล่านะครับมาแบ่งปันกันได้นะครับสำหรับผมเองแล้วผมเคยมีช่วงเวลาแบบนี้แล้วก็สามารถผ่านพ้นมันไปได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับก็กลับมาติดตาม Monday Talk ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ